สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงทางท็อปทีวีอัญชลีภัยรีลักษ์ค่ะอุดรแสงอรุณครับค่ะแล้วคราวนี้เริ่มต้นนะคะเราแจ้งแถลงข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับพี่กะโหลกแดงก่อนนะคะแล้วก็พี่แหม่มโพดำที่ติติงมาเราน้อมรับนะคะทุกคำติติงแล้วก็เราพร้อมที่จะชี้แจงอธิบายและขอโทษค่ะครับคือเรื่องของเรื่องคือเมื่อวันจันทร์ที่18นะครับช่วงที่มีการรายงานข่าวก่อติดความสัมพันธ์และก็การทำงานในคดีอาชญากรรมใหญ่ๆของคุณทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.และมันมีช่วงหนึ่งของการไล่เลียงของข่าวเนี่ยนะครับปรากฏว่าช่วงที่มีการไล่เลียงข่าวเหตุการณ์เมื่อวันที่10มกราคม2562กรณีที่ทนายตั้มได้พาผู้เสียหายรายนึงก็คือคุณเศษเดชสุภานะครับซึ่งตอนนั้นได้ถูกคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมประสานกับรองตำรวจที่สภ.บางปะอินในการที่จะไปเอาข้อมูลในการสืบค้นทะเบียนราษฎร์ของภรรยาของคุณเศษมาเปิดเผยแต่ด้วยความที่เร็วในการนำเสนอข่าวผมก็เลยไปเติมและเข้าใจผิดว่าเป็นกรณีของชายที่ขับรถเทเลอร์และทำให้น้องผู้หญิงอายุ19ปีเสียชีวิตซึ่งข้อเท็จจริงต้องขอยืนยันและขออภัยนะครับว่าคุณเศษเดชสุภาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นการเข้าใจของผมแล้วก็รายงานผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยคุณเศษมาณที่นี้ด้วยครับค่ะขออภัยคุณเศษมาณที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาติดตามข่าวกันต่อไปนะคะวันนี้ค่ะมีความคืบหน้าทนายสิทธาเนี่ยพาเหยื่อรายที่15ขออนุญาตเรียกว่าผู้เสียหายดีกว่านะคะผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุนะผู้เสียหายลำดับที่15ค่ะเข้าไปที่สน.ลุมพินีคือตัวของทนายตั้มนะครับเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแต่ว่าตัวของผู้เสียหายรายที่15เนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.ลุมพินีแยกกันไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่7โมงหลบแต่ทนายตั้มเนี่ยนัดสื่อว่าเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลที่สอบสวนกลางนะเวลาประมาณ9โมงครึ่ง10โมงนักข่าวก็มาตามทนายตั้มหมดเพราะจะให้ข้อมูลรายที่15แต่ปรากฏว่ารายที่15ไปที่นู่นแล้วสน.ลุมพินีแล้วแล้วก็ไปแป๊บเดียวแล้วกลับนะคะซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดตามมาจากทั้งทนายสิทธาแล้วก็รายละเอียดของผู้เสียหายรายที่15ค่ะแต่มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันก่อนท่านผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งประเด็นสำคัญคือขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นและ2จะตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้และ3จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยความจริงใจซึ่งข้อ1ขอโทษตั้งกรรมการและจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยความจริงใจนั้นก็ทําให้ความร้อนแรงที่พุ่งไปที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็บรรดากรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเบาบางลงมาเบาลงมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันที่รุ่มร้อนของพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่าลืมว่าพรรคนี้คือสถาบันอยู่มานานเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายทุกข์หลายกรณีแล้วอีกนี้เป็นอีกหนึ่งทุกข์ของพรรคประชาธิปัตย์และประชาธิปัตย์เองไม่ว่าจะเป็นท่านประธานชวนหัวหน้าจุลินทร์หรือแกนนำคนอื่นๆก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความอ่อนน้อมแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะประชาธิปัตย์นั้นได้ตั้งกรรมการขึ้นมา1ชุดและใน1ชุดนี้นั้นมีภาคประชาสังคมด้วยค่ะเพื่อที่จะสอบเรื่องกรณีของปรินแม้ว่าปรินพานิชพรรคจะได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วก็ตามวันนี้อาจารย์รัชดาธนาดีเรกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าตามที่หัวหน้าจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แถลงขอโทษกรณีในปรินพานิชพรรคและให้ตั้งกรรมการขึ้นมา1ชุดโดยมีอาจารย์รัชดาธนาดิเรกเป็นประธานเพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็เพิ่มเติมจากข้อบังคับพรรคที่มีอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การใช้ตำแหน่งไปแสวงประโยชน์อีกรวมถึงพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีอดีตรองหัวหน้าพรรคด้วยโดยขณะนี้มีรายชื่อคณะกรรมการ9คนประกอบไปด้วยทั้งบุคลากรภายในและภายนอกพรรคบุคลากรในพรรคมีอาจารย์รัชดาธนาดีเรกคุณรัชดาพรแก้วสนิทนางสาวนาริสาอดิเทพวรพันธ์พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยและดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิส่วนภายนอกมีนางสาวสวรักษ์ทองก้วยสมาชิกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุและเพศเหตุแห่งเพศผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนกรรมการสิทธิ
คนพิการของสหประชาชาติและนายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการนางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมนางเรืองระวีพิชัยกุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนานางสาวธนวดีท่าจีนผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิงค่ะซึ่งอันนี้ทั้งในและนอกนะคะมีภาคประชาสังคมนั้นเนี่ย3ท่านอาจารย์รัชดาบอกว่าต้องการให้กรรมการชุดนี้ทำงานได้เป็นอิสระมีมุมมองที่ครอบคลุมซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปของคณะกรรมการนอกจากจะนำไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องภายในพรรคก็อาจเป็นประโยชน์กับองค์กรอื่นได้เพราะพฤติกรรมการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศมีโอกาสเกิดขึ้นในองค์กรอื่นเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้และความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นบทเรียนที่สังคมเรียนรู้ไปด้วยกันและร่วมกันขจัดออกไปสำหรับกรรมการภายนอกทั้ง4นะคะขออนุญาตกับ4ท่านได้เรียนที่ได้เรียนเชิญมาร่วมงานทุกท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทด้านการต่อต้านการคุกคามทางเพศและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยาวนานเป็นที่รู้จักและไว้วางใจของสังคมขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของคณะกรรมการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมใดๆและจะให้มีการประชุมวาระแรกโดยเร็วที่สุดเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานต่อไปทีนี้ขออนุญาตเติมไปที่ดร.อิสระนะคะดร.อิสระมีรายชื่อเป็น1ใน5กรรมการภายในกรรมการมี9ภายในพรรคนั้น5ภายนอกภาคสังคม4ดร.อิสระนั้นเนี่ยเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาได้โพสต์ Facebook ค่ะเป็นจดหมายที่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านทั้งผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงพี่น้องประชาชนที่รู้สึกโกรธผิดหวังเสียใจต่อกรณีที่เป็นกระแสสังคมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดร.อิสระบอกว่าตัวเองไม่ได้นิ่งนอนใจทำหน้าที่ในส่วนที่พรรคมอบหมายและในฐานะที่เป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันรวมถึงพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้ดร.อิสระบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยได้บอกกับลูกของเขาว่าเราต้องให้เกียรติคนทุกคนเท่ากันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครการทำงานเป็นหมู่คณะตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกสังคมต้องอาศัยสิ่งนี้เป็นวิถีหลักดร.อิสระเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือที่ดีความสามัคคีของทุกคนในพรรคและเชื่อว่าการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญดร.อิสระนั้นย้ำจุดยืนของประชาธิปัตย์ตามที่หัวหน้าพรรคได้แถลงไปเมื่อวานนี้อีกครั้งว่าต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบโดยส่วนตัวเองก็รับไม่ได้กับการใช้ความรุนแรงทุกประเภทและขอให้มั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เพียงแต่จะรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดแต่จะดำเนินการต่างๆเพื่อเน้นย้ำจุดยืนให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องการไม่ป้องปกป้องคนผิดและเพื่อเป็นบรรทัดฐานของพรรคและสังคมโดยรวมแล้วขอโทษทุกคนด้วยความจริงใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ออกมาขอโทษออกมาขอโทษทีนี้เรื่องของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่เป็นคนเปิดประเด็นตอนนี้ประเด็นร้อนเนี่ยเผือกร้อนสองลูกเนี่ยลูกแรกเสกสกลก็สิทธาลูกที่สองปรินพันธ์นิชภักดิ์ก็สิทธาทั้งสองลูกนี่ร้อนแรงพอกันนะคะร้อนแรงพอกันทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็โพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะเมื่อวันนี้นะคะเกี่ยวกับกรณีนายปรินพันธ์นิชภักดิ์ซึ่งได้มีผู้เสียหายนั้นแจ้งความไปแล้วรวมวันนี้ก็15รายนะคะทนายสิทธาขอบคุณรายที่15เนี่ยผู้เสียหายลำดับที่15เนี่ยท่านเรียกว่าไฮโซชื่อดังที่ถูกปรินพานิชภักดิ์ลวนลามเข้าไปให้เป็นให้การเป็นพยานเป็นพยานนะคะครับเป็นพยานครับยืนยันพฤติกรรมกับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเรียบร้อยแล้วให้การเป็นพยานเป็นพยานยืนยันพฤติกรรมว่าปรินเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้กับสน.ลุมพินีเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าครับพี่ปองครับทนายสิทธาเองก็ให้สัมภาษณ์อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็ได้มีการพูดถึงผู้เสียหายรายที่15ซึ่งบอกว่าเป็นไฮโซสาวอายุประมาณ30ปีได้ประสานตนเองมานานแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยได้เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สน.ลุมพินีแล้วตั้งแต่วันก่อนโดยเกิดเหตุตั้งแต่ปี2551ครับตอนนั้นอายุเพียง16ปี
หลังจากพูดคุยกับผู้ก่อเหตุประมาณ4เดือนก็ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยพาไปที่ห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับผู้เสียหายรายอื่นๆถูกลวนลามถูกจูบปากแต่โชคดีสามารถหนีออกมาได้จึงมาให้การในฐานะพยานนะครับอันนี้รายที่15นอกจากนั้นยังมีการให้สัมภาษณ์ถึงรายที่16 17ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังคุณสิทธานะครับประสานมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเขาขอไม่ออกสื่อเพราะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการไปให้การกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเพื่อนเขาไปให้การด้วยนะครับเหตุการณ์ของเขาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนปี51นะครับโดยที่ตัวรองหัวหน้าพักคนนึงเนี่ยนะครับได้พาขึ้นไปที่ห้องพักนะครับแล้วก็ได้มีการลวนลามนะครับก็จูบปากอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตัวเขาก็ได้มีการหลบหนีมาทันนะครับคือในเรื่องของตระกูลเขาด้วยนะครับว่าเป็นคนมีชื่อเสียงแหละเขาไม่อยากจะออกมาเท่าไหร่เขาก็ใช้เวลาคิดอยู่หลายวันเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เขาก็คิดได้ว่าเขาควรจะต้องออกมาเพราะว่าเขาก็คือเป็นเหยื่อคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะให้การในฐานะที่เป็นพยานนะครับในยืนยันข้อเท็จจริงในน้องในเรื่องของเด็ก18นะครับแล้วก็ในเรื่องของคนอีก 2-3 คนที่ได้มีการแจ้งความไปวันแรกๆเลยนะครับคือทนายสิทธาเนี่ยนะคะให้รายละเอียดว่าแม้ว่าหลายคดีเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่คดีไม่ขาดอายุความอันนี้สวนทางกับทนายเดชานะคะคดีไม่ขาดอายุความและมีการจัดเก็บพยานหลักฐานชัดเจนทำให้ตำรวจทำงานง่ายมั่นใจสำนวนแน่นหนาเพียงพอที่จะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้ทนายสิทธาบอกว่าผู้เสียหายรายที่15ซึ่งเป็นไฮโซสาวปัจจุบันอายุ30ปีได้ประสานกับทนายสิทธามาระยะหนึ่งแล้วทนายสิทธาใช้คำว่านานแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงเดินทางเข้าให้การกับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเมื่อวันก่อนเรียบร้อยแล้วโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไฮโซสาววัย30ปีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2551ขณะนั้นผู้เสียหายอายุเพียง16ปีน้อยที่สุด16ปีขณะนั้นผู้เสียหายอายุเพียง16ปีหลังจากพูดคุยกับผู้ก่อเหตุได้ประมาณ4เดือนผู้ก่อเหตุก็พาผู้เสียหายวัย16ปีไปที่ห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับผู้เสียหายรายอื่นคือที่เดียวกันจากนั้นก็ถูกลวนลามแบบเดียวกันแต่โชคดีหนีออกมาได้จึงมาให้การในฐานะพยานถ้าตอนนั้นเมื่อย้อนกลับไป14ปีปีนี้คุณปรินอายุเท่าไหร่นะคะ44ปี44ลบ14ตอนนั้นปรินก็อายุ30ปี30ปีคือถ้าหากว่าคดีนี้เนี่ยมีตัวตนจริงเป็นเรื่องจริงเท่ากับปรินวัย30ปีล่อลวงเด็กวัย16ปีขึ้นไปที่คอนโดห้องเชื้อของเขาผมไปไล่ดูประวัตินิดนึงครับประวัติของคุณปรินถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิด2551ครับพี่ปองครับใช่ค่ะประวัติเนี่ยนอกจากอยู่ที่อังกฤษเรียนจบมาแล้วก็ทำงานที่อังกฤษแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทย2550ถึง2551ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าสายงานการตลาดบริษัทหลักทรัพย์เครดิตลียองเน 2550ถึง2551ครับคือตอนนั้นคือทำลียองเนอยู่และทำโบรกเกอร์เป็นโบรกเกอร์อยู่นะคะปรินเพิ่งกลับมาจากอังกฤษอายุ30ทีนี้ทนายสิทธาเนี่ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นนะคะถ้าหากว่าเขามาเป็นพยานยืนยันจริงมีตัวตนจริงยืนยันจริงก็เท่ากับว่าปรินนี่หนักมากก็คือมีความเดิมต่อเนื่องตั้งแต่อายุ30ปีแล้วลุงเด็กอายุ16ขึ้นห้องเชือดแล้วนะคะทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ทนายสิทธาเนี่ยบอกว่ายังมีผู้เสียหายประสานมาอีก2คนแต่ยังไม่สามารถจะติดต่อได้แต่ปรากฏว่าทนายสิทธาเนี่ยเปิดเผยประเด็นหนึ่งซึ่งน่าตกใจค่ะผู้เสียหายบางรายแจ้งว่ามีความพยายามจ่ายเงินให้จบเรื่องจนทำให้ผู้เสียหายบางรายเปลี่ยนใจไม่อยากดำเนินคดีซึ่งส่วนนี้ทางทนายสิทธาจะยื่นเรื่องกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ไปเอาผิดกับคนที่มาเป็นเหมือนกับโบรกเกอร์ในหน้าพยายามชักจูงเพื่อผู้เสียหายให้ล้มเลิกการดำเนินคดีกับปรินโดยการมีข้อแลกเปลี่ยนทำให้ผู้เสียหายบางรายยกเลิกคือไม่ออกมาไม่ปรากฏตัวมาครับคือพูดง่ายว่าภาษาบ้านเราก็คือคนพยายามมาเคลียร์ไอ้ตัวคนมาเคลียร์มีคนมาเคลียร์จะจ่ายตุ้งจ่ายตังหรืออะไรก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามีผู้เสียหายบางรายนั้นเนี่ยเปลี่ยนใจอันนี้เป็นประเด็นนะคะ2ประเด็นซ้อนกันคือ1ไฮโซวัย30มาเป็นพยาน
มาลงบันทึกประจำวันที่สน.ลุมพินีว่าเมื่อฉันอายุ16ปีปรินเวลานั้นอายุ30ปีก็ทำอย่างนี้กับฉันแต่ฉันรอดมาได้นะคะอันนี้แล้วก็อีกอันนี้ก็คือว่ามีคนเนี่ยพยายามที่จะชักจูงใจให้ผู้เสียหายบางรายเปลี่ยนใจไม่เปิดเผยตัวออกมาย้อนกลับไปที่คลิปเมื่อวานนี้ที่ทางเราเนี่ยนำออกมาต่อจากข่าวสดคือที่ข่าวสดออกมาเนี่ยคือรถคันนั้นวิ่งออกไปแล้วและไปฝังถนนแต่ถ้าใครสวนกลับมามึงกล้าจ่ายใจเลยกล้าจ่ายใจเลยมีปัญญาจ่ายซ่อมเฟอร์รารี่ซ่อมเลยแต่ว่าอันนั้นออกไปแล้วก่อนออกไปเกิดอะไรคือคลิปนี้คลิปที่กระฉ่อนไปทั่วออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงของเราเลยนะคะเที่ยงของเราจนข้ามคืนจนถึงวันนี้ผู้คนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้กันคล้มทีเดียวแล้วค่ะเอาละค่ะกลับไปดูคลิปนี้ใหม่อีกครั้งเปิดตั้งแต่ตอนต้นขึ้นเสียงดังคือหลังจากนั้นก็ออกไปแล้วก็ไปขวางถนนแล้วก็บอกกับผู้คนว่าถ้าใครเนี่ยจะสวนทางมาชนเฉี่ยวชนรถของเขาเนี่ยกล้าเฉี่ยวกล้าชนก็มีปัญญาจ่ายก็ให้จ่ายนั่นก็กลายเป็นเรื่องที่ฟาดงวงฟาดยาทีนี้ในคลิปนี้มีความยาว1นาที36วินาทีคุณธนัทธนากิจอํานวยเดินตรงมาที่ทนายนะคะเพื่อขอขึ้นไปดูหลักฐานข้างบนที่คอนโดมิเนียมชื่อว่าทาวเวอร์พาร์ค35ชั้นในซอยสุขุมวิท3ซึ่งเป็นที่พักของปรินพานิชพักแล้วก็เป็นจุดที่ผู้เสียหายหลายท่านเนี่ยบอกว่าถูกชักชวนให้ขึ้นไปบนนั้นโดยคุณธนัทเนี่ยขึ้นไปตรงเข้าไปที่ทนายดังคลิปเมื่อสักครู่บอกจะขอขึ้นไปดูหลักฐานข้างบนด้วยคุณทนายถามว่าเกี่ยวข้องอะไรคุณธนัทบอกว่าผมเป็นสามีคุณทนายบอกว่าผมไม่คุยคุณธนัทบอกว่าถ้าเป็นผู้ต้องหามาได้ใช่ไหมเนี่ยจากเนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหามาได้ใช่ไหมถ้าผู้เสียหายเข้ามาแล้วมาไม่ได้ใช่ไหมขณะนั้นนางสาวหทัยรัตน์ก็เดินเข้ามาแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอคุณทนายก็บอกว่าต้องทำตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมคุณธนัทชูนิ้วกลางแล้วเดินออกไปจากนั้นก็เดินกลับมาแล้วก็ตะโกนว่าไอ้ลูกหมาช่างมันเถอะไปกลับไปไม่ต้องมาให้เห็นหน้าไปไอ้ลูกหมาก่อนจะเดินไปตะคอกทนายความว่าทำไมไอ้จุดๆๆเอ้ยทำไมโดยมีนายตำรวจนอกเครื่องแบบบอกว่านัดใจเย็นๆก่อนที่นายธนัทจะเดินออกไปที่รถจากนั้นนายธนัทก็กล่าวพร้อมกับภรรยาว่ามึงจำไว้เลยนะภรรยาเมื่อกล่าวเสร็จธนัทก็ห้ามภรรยาแล้วส่งภรรยาขึ้นรถตามคลิปนี้เลยนะคะจากนั้นนายธนัทเดินเข้ามาที่ประตูคอนโดมิเนียมอีกครั้งก่อนที่จะชี้หน้าใส่ตะโกนและชี้หน้าใส่พันตำรวจเอกนิมิตนูนโพทองผู้กำกับสน.ลุมพินีแล้วบอกว่าเฮ้ยนั่นน่ะผู้กำกับค่ะไม่ใช่ผู้กำกับหนังนะคะผู้กำกับตำรวจค่ะเฮ้ยผู้กำกับไอ้ผู้กำกับไอ้นิมิตมานี่มึงจำไว้นะมึงทำเมียกูดิ่งมึงทำเมียกูมีสภาวะมึงจำไว้ไอ้นิมิต
มึงจำไว้มึงจำไว้มึงจำไว้ก่อนเดินออกไปถุยน้ำลายทีนึงแล้วขับรถออกไปเป็นลัมโบกินี่สีดำลัมโบเฟอร์รารี่ครับเฟอร์รารี่ครับเฟอร์รารี่เหรอเธอรู้เหรอเปล่าเมื่อวานได้เห็นล้อรถตอนที่เขาจอดขวางทางออกเราพูดโตโยต้านะเราสายญี่ปุ่นแล้วคลิปนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้รับมาเนี่ยนะคะเปิดที่ข่าวเที่ยงนี่แหละค่ะหลังจากนั้นคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีคนแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะก็ปรากฏว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องร้อนแรงมากและพอตกค่ำเนี่ยก็มีการพูดถึงคุณธนัทก็พูดถึงเรื่องการเมืองภายในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พาดพิงคุณจุลินโพสกันหลายครั้งเหมือนกันใน Facebook เขาอะครับพี่ปองครับพาดพิงคุณจุลินถึงคุณจุติไกรเลิกถึงคุณกรจติกวณิชแต่ทั้ง3ท่านนี้ก็ยังไม่มีท่าทีอะไรออกมานะคะทีนี้กรณีนี้ล่ะค่ะคุณธนัทที่โพสต์ Facebook ชี้แจงในเหตุการณ์เมื่อวานนี้บอกว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะตำรวจหลอกลวงแอนรวมไปถึงสื่อให้เข้าไปชี้จุดเกิดเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณธนัทและภรรยาไปที่เกิดเหตุแต่ตำรวจลุมพินีเรียกให้ไปชี้พอไปถึงไม่ให้ชี้หลอกให้ชี้ข้างล่างเป็นการพยายามทำให้สำนวนหลวมมากไปพนันผ่านมาหลายวันแล้วยังจะพึ่งไปคงมีการทำลายหลักฐานทิ้งหมดแล้วด้วยซ้ำทนายผู้ต้องหาก็อยู่บนห้องกับตำรวจสอแววร่วมมือกันทำสักอย่างเห็นได้ชัดว่าการที่ทนายผู้ต้องหาและตำรวจทำคือการพยายามที่จะทำลายสภาพจิตใจผู้เสียหายให้สติแตกหมดแรงสู้การกลับมาที่จุดเกิดเหตุเป็นเรื่องที่ทำร้ายสภาพจิตใจผู้เสียหายได้มากเป็นที่รู้ดีผู้เสียหายรู้จิตแพทย์รู้คนและประเทศที่เจริญแล้วรู้ตำรวจไทยไร้ความเจริญใช้สิ่งนี้มากลั่นแกล้งผู้เสียหายของเราให้เรียกมาชี้ซ้ำซ้ำซ้ำท้ายสุดต้องย้อนภาพจำในวันนั้นเพื่อมาชี้จุดเกิดเหตุในวันต่อมาเรื่องต่อไปได้อ้างถึงหมายคุ้มครองของศาลซึ่งคุณธนัทบอกว่าไม่มีอยู่จริงขอพูดก่อนว่าในตอนแรกตำรวจบอกว่าจะให้ขึ้นไปขอให้การพิสูจน์หลักฐานทำงานเสร็จก่อนสื่อมวลชนเป็นพยานแล้วไม่นานก็กลับมาโกหก2ครั้งทนายผู้ต้องหาขอสิทธิ์คุ้มครองไม่ขึ้นไปพอถามหาขอดูหมายได้ทำท่าทีจะให้ดูแต่ก็ไม่ให้ดูหลังจากนั้นตำรวจแก้ตัวกับสื่อว่าศาลอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่หากแต่ว่าแท้จริงแล้วในกระบวนยุติธรรมศาลให้อำนาจสอบสวนทำตามหน้าที่เต็มที่แปลว่าแม้ผู้เสียหายไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายชื่อหมายค้นตำรวจย่อมมีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจพาผู้ต้องหาขึ้นไปถ่ายรูปประกอบหลักฐานให้รัดกุมปฏิเสธการคัดค้านของทนายผู้ต้องหาดังนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้เลยคุณธนัทบอกนอกจากการที่ตำรวจและทนายผู้ต้องหาร่วมมือกันกลั่นแกล้งผู้เสียหายคุณธนัทจึงเห็นสมควรจะฟ้องดำเนินคดีมาตรา157กับผู้กำกับสน.ลุมพินีและทนายผู้ต้องหาในกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องนะคะขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยนรกส่งมาเกิดแบบนี้ไม่ขอมีความสุภาพให้ที่ผ่านมามีให้เยอะเกิดไปแล้วนี่คือโพสต์หลังจากนั้นนะคะทีนี้มาดูว่าคุณธนัทธนากิจอํานวยเป็นใครมาจากไหนท่าทีฟาดงวงฟาดงาขณะที่ตำรวจนอกเครื่องแบบยังเรียกนัดเจนเย็นอ่อนนุ่มมากค่ะน้ำเสียงนุ่มนวลมากเกรงใจผู้กำกับนี่ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าหือไม่กล้าอือเลยรอถ้าฉันไปยืนชี้หน้าอย่างนี้สิฉันโดนแล้ว อ่ะเรามาดูธนัทธนากิจอํานวยเป็นใครคะคุณอุดรครับคือที่ผ่านมาก็อาจจะมีการนำเสนอประวัติแต่ว่าคงไม่มีใครที่ลงในรายละเอียดแบบเชิงลึกแบบนี้เราก็เลยอยากจะขอตรงนี้เลยนะเอาให้เห็นกันได้ชัดเจนว่าธนัทเนี่ยนะฮะเป็นใครอะไรยังไงทำไมถึงเรียกไฮโซลูกนัดนะครับเดิมทีเนี่ยเขามีชื่อว่าคุณธนัทธนากิจอํานวยเนี่ยนะฮะชื่อที่เราเรียกเราคุ้นกันไฮโซลูกนัดหรือว่าลูกนัดเนี่ยนะฮะเป็นลูกชายคนโตของเศรษฐีหมื่นล้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยนะฮะก็คือคุณกิตติธนากิจอํานวยมหาเศรษฐีที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยในเครือของ Noble Development จำกัดนะครับซึ่งคุณกิตติเนี่ยนะฮะแต่งงานกับคุณอมรพิมลธนากิจอํานวยซึ่งเป็นลูกสาวคนกลางของคุณอํานวยบีระวันซึ่งก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพอพูดถึงเป็นลูกของคุณอํานวยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้จะไปเชื่อมโยงอะไรกับคุณบอยทกลเกียรติวีระวันนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นพี่น้องก็ทำให้คุณธนัทหรือว่าไฮโซลูกนัทก็มีศักดิ์ก็คือเป็นหลานของคุณบอยทกลเกียรตินะครับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31นั่นเอง
คุณไฮโซลูกนัดนะครับในลักษณะส่วนตัวเนี่ยฮะตามภาษาลูกเศรษฐีมีเงินชอบเล่นกีฬาเล่นดนตรีสะสมรถหรูมีมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ชอบกีฬาการขี่ม้าขี่โปโลขี่บิ๊กไบค์ถึงขนาดเคยนำรถเฟอร์รารี่ไปลงในสนามแข่งสร้างความฮือฮาให้กับมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วนะนี่ก็คือรูปของไฮโซลูกนัดเนี่ยนะครับพอในแวดวงของการเมืองนะฮะไฮโซลูกนัดเดี๋ยวเริ่มเป็นที่รู้จักของการเมืองก็คือเจ้าตัวเนี่ยไปซิ่งรถสปอร์ตรุ่นปอร์เช่รุ่นชาก้านะฮะทะเบียนสเสือถอชิงนะครับ993กรุงเทพมหานครสีน้ำเงินอันนี้ไปพุ่งชนคนเสื้อแดงซึ่งตอนนั้นปี2553เกิดประมาณ3เมษายนเนี่ยช่วงของการชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับในพื้นที่กทมปรากฏว่าไฮโซลูกนัดก็ขับรถปอร์เช่เนี่ยพุ่งชนจุดดังกล่าวนี้เป็นบริเวณฟุตบาทฝั่งโรงแรมฮอลิเดย์อินชิดลมนะฮะถนนเพลินจิตก็คนเสื้อแดงก็แตกกระเจิงนะครับมีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายประมาณ5คันณตอนนั้นคุณธนัทก็ออกมาชี้แจงบอกว่าผมเนี่ยไม่ชอบกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมสนับสนุนทักษิณเพราะเผาบ้านเผาเมืองและเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ก็คือเรื่องของการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์2553ลูกนัดพูดแบบนี้หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะฮะต่อเนื่องมากับการชุมนุม2556เกิดการชุมนุมกปปสธนัทก็เข้าไปสมัครเป็นอาสาสมัครหลังเวทีกับการชุมนุมกปปสเรื่อยมาวีรกรรมที่สำคัญก็นี่นะฮะในหน้าจอทีวีนี่เลยนะฮะธนัทเนี่ยบุกเข้าไปเป่านกหวีดไล่คุณกิตติรัตน์ ณ ระนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ณขณะนั้นอยู่ที่สโมสรโปโลครับเพื่อประท้วงจากกรณีที่มีชาวนาฆ่าตัวตายเพราะโครงการรับจำนำข้าวเจ้าตัวยังมาออกกำลังกายยังมาใช้ชีวิตปกติอยู่เลยก็ไปก่อเหตุไปเป่านกหวีดขับไล่ต่อจากนั้น2560นะฮะการชุมนุมกปปสเสร็จสิ้นไปพรรคประชาธิปัตย์ในยุคที่ยังมีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคก่อกำเนิดกลุ่มนิวเดมซึ่งเมื่อวานก็รายงานไปแล้วไม่ว่าจะมีคุณไอติมนะที่เป็นแกนนำและก็คุณธนัทธนกิจอํานวยก็ร่วมในกลุ่มนิวเดมด้วยและได้รับนะคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครส.ส.ในกรุงเทพมหานครเขต15ก็ย่านมีนบุรีคณะยาวแต่ตอนนั้นแพ้ไปนะแพ้ให้กับคุณชาญวิทย์วิภูสิริจากพลังประชารัฐไปนะครับหลังจากจบศึกการเลือกตั้งนะคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้มีตำแหน่งหรือเก้าอี้หายไปเยอะกทม.ไม่มีเก้าอี้เจ้าตัวตัดสินใจลาออกพรรคมีการคัดเลือกนะหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ขึ้นมากลุ่มนิวเดมถูกลดบทบาทแล้วก็ถูกยุบไปรวมถึงแกนนำคนสำคัญสำคัญตามที่เมื่อวานเราได้รายงานเป็นเบื้องต้นไปธนัทเองก็โพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าถ้าเกิดประชาธิปัตย์นะหันไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไปร่วมสนับสนุนเผด็จการเนี่ยตัวเองก็จะยุติบทบาทแล้วก็ขอไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยหลังจากนั้นก็เงียบหายไปแหล่งข่าวเล่าว่าเห็นแวบๆว่าไหนจะไม่ยุ่งเกี่ยวไหนจะไม่อะไรต่างๆนานาธนัทเหมือนกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าเพราะเคยเห็นภาพเนี่ยเข้าไปเป็นทีมงานของคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่พักนึงก่อนที่จะย้ายมาช่วยงานของคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยอีกพักนึงหลังจากนั้นเองก็เงียบหายไปเลยนี่นะฮะดังภาพที่ปรากฏเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วธนัทมาปรากฏตัวอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับร่วมกับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรไปร่วมคาร์ม็อบในวันที่1สิงหาคมกับบก.รายจุดโผล่มาแบบนี้เฮ้ยหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมายังไงเจ้าตัวประกาศเลยผมเนี่ยเป็นสลิ่มกลับใจแล้วก็พร้อมขอโทษคนเสื้อแดงในอดีตที่ผ่านมาแม้เจ้าตัวจะเจอปัญหาในครอบครัวนะฮะครอบครัวก็รับไม่ได้ที่ไปร่วมกับม็อบล้มล้างสถาบันธนัทก็ไม่สนยังยืนยันที่จะร่วมต่อสู้กับม็อบ3นิ้วต่อไปเหตุการณ์มาปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อวันที่13สิงหาคม2564ที่แยกดินแดงนะฮะธนัทก็ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มม็อบราษฎรที่บริเวณแยกดินแดงเพราะเขาจะไปบุกที่บ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ราบร.1 ร.อ.นะฮะปรากฏว่าณตอนนั้นเองธนัทก็ถูกยิงด้วยของแข็งที่บริเวณคิ้วด้านขวาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกระแสตอนนั้นในออนไลน์นะแกนนำต่างๆก็บอกว่าถูกยิงแล้วตาบอดถูกยิงแล้วตาบอดแต่การพิสูจน์การใช้เวลายังใช้เวลาเนิ่นนานร่วมสัปดาห์แม้ที่สุดแล้วนะครับจะมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์หญิงณัฐมนศรีสำราญแพทย์ประจำตัวของนายธนัทนะครับได้ออกใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไท1ก็ยืนยันว่านายธนัทตาข้างขวาบอดจริงนะครับต่อเนื่องมาเหตุการณ์นี้สำคัญที่เหยียบย่ำหัวใจของคนไทยผู้จงรักภักดีกันทั้งประเทศ22สิงหาคม2564ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มทะลุฟ้าที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยธนัทแต่งกายล้อเลียนด้วยชุดคอสเพลย์นะครับใส่สูทสะพายกล้องใครก็รู้ดูก็รู้ว่าเป็นการล้อเลียนในหลวงรัชกาลที่9
จนกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแม้แต่ญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่รู้จักมักคุ้นก็สุดจะกลั้นเลยออกมาด่าหน้าวิพากษ์วิจารณ์ธนัทอย่างหนักว่าขนาดคุณแม่เองนะฮะคุณอมรพิมลเนี่ยคุณแม่โพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมแคปชั่นทะสถิตในดวงใจขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าตราบนิรันดร์ซึ่งการโพสต์ครั้งนั้นเนี่ยนะคุณพ่อก็คือคุณกิตติเนี่ยนะก็ได้ออกมาคอมเมนต์ในภาพดังกล่าวของภรรยาบอกว่ารับไม่ได้ใครมาลบหลู่เลือดเนื้อเชื้อไขก็ต้องตัดทิ้งดูเหมือนนะฮะโฟกัสก็กลับไปที่ธนัทปรากฏว่าเจ้าตัวนี้ไม่สำนึกนะฮะยังเดินหน้าร่วมชุมนุมกับม็อบ3นิ้วอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งการร่วมชุมนุมก็ไปเจอคุณแอนนาไฮทรัตวิทยภูมิซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมคบกันได้เจอกันแล้วตัดสินใจแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันนะครับระหว่างที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็มาแต่งงานกันอยู่ที่โรงแรมสุโกศลนี่ก็มีแขกเหลือเป็นเพียงแค่เพื่อนๆในสนิทในม็อบเท่านั้นถามว่าคุณแอนนาเป็นใครอย่างไรเราอาจจะไม่คุ้นชื่อนะแต่ว่าเจ้าตัวนี่เคยผ่านวงการบันเทิงมาเคยถ่ายแบบเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอนะครับมาพักหนึ่งแหละแล้วก็เป็นพี่สาวของดาราช่อง3นะครับจนกระทั่งศึกการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ครั้งนี้เจ้าตัวคุณแอนนาตัดสินใจลงสมัครเป็นผู้สมัครสก.ในนามของพรรครวมไทยยูไนเต็ดนะครับดูกระบวนการหาเสียงก็เดินไปในได้แบบนี้จนกระทั่งทนายตั้มออกมาเปิดข้อมูลเรื่องของรองหัวหน้าพรรคและเจ้าตัวก็โพสต์มาบอกว่าฉันเคยถูกกระทำแล้วก็มาแสดงตนแล้วก็มาแจ้งความเพิ่มเติมว่าถูกข่มขืนโดยคุณปรินพานิชพักนะครับเรื่องราวต่างๆเราก็ประมวลและได้ให้ดูคลิปให้ดูถึงเหตุปรากฏการณ์ของคนกลุ่มนี้มาโดยตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะท่าทีของคุณธนัทนี่ออกมาช่วงหลังจากที่ภรรยาเข้ามาแจ้งความนี่ออกมาหนักมากมันมีช่วงนึงถึงขนาดว่าออกมาว่าพักควรจะต้องไปดูหรือเปล่าเพราะหัวหน้าพรรคอย่างคุณจุรินทร์หรือแม้แต่กรรมการบริหารพรรคเนี่ยที่เข้าไปมีส่วนหรือว่ารับคุณปรินทร์เข้ามาเนี่ยทั้งที่หลายคนพยายามจะทักท้วงไว้แต่รับเข้ามาได้แบบนี้กดดันส่งสัญญาณไปถึงว่าพรรคควรที่จะจัดการทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคหรือไม่อย่างไรจนมีคนเอาไปขยายต่อในกลุ่มไลน์ครับพี่ปองครับค่ะหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook โพสต์นึงนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยพาดพิงไปถึงคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่ามีความสนิทสนมแล้วก็บิดเบือนว่าเนี่ยได้มีการเอาคุณปรินไปฝากให้กับคุณจุรินทร์จนเอามาสู่ในส่วนของการเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะฮะอันนี้ก็ฟาดงงฟาดงาซัดเข้าไปทั่วเหมือนกันครับพี่ปองครับใช่ใช่เอาความของประชาธิปัตย์ออกมาร่ายนู่นนั่นนี่โน่นนะคะเป็นลักษณะฟาดงงฟาดงาเหมือนเจ้าตัวแบบอินไซต์โอ้โหรู้ลึกรู้ข้อมูลหนักพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะฮะโอ้โหไม่สนผู้ใหญ่ไม่สนอะไรยังไงเลยใช่ค่ะทีนี้ก็ย้อนกลับไปที่สน.ลุมพินีละค่ะเพราะว่าตำรวจนี่เขาก็มีความใจเย็นใจดีมากนะคะเขาบอกว่ากรณีตำรวจลุมพินีที่ถูกธนัทธนากิจอํานวยเนี่ยต่อว่าอย่างรุนแรงและจะฟ้องผู้กำกับเกี่ยวกับคดีในปรินเนี่ยล่าสุดพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติสรพ.แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะคะบอกว่าผู้กำกับลุมพินีจะต้องรักษาเกียรติยศของตำรวจไว้ใช่หรือไม่มันเป็นเรื่องที่สังคมกำลังตั้งคำถามตัวพลโทนันทเดชเองเนี่ยเรียกตัวเองว่าพี่เนี่ยผู้กำกับเนี่ยพี่ก็ขอถามน้องด้วยน้องลองคิดดูก็แล้วกันคุณควรจะต้องรักษาเกียรติยศของตำรวจไว้หรือไม่เรื่องคดีเป็นคนละเรื่องกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อเจ้าหน้าที่หรือตำรวจกล้าแต่เฉพาะจับแท็กซี่หรือตำรวจเก่งกับคนจนเก่งกับแท็กซี่คือเก่งกับคนจนพอเจอลูกคนรวยเข้ามาหงอเลยนัดใจเย็นนี่น่ะต้องเจออย่างนี้แหละตำรวจเธอเอาละในโลกออนไลน์คนก็ไปทำภาพมาล้อเลียนมานู่นมานี่เยอะเลยนะฮะถ้าเป็นประชาชนเป็นคนทั่วไปแบบนี้ผู้กำกับท่านจะพูดดีแบบนี้หรือเปล่านะเอามือตบแกเอามือปัดนิ้วชี้ร้อนแสงนุ่นไปยืนโอ้ยว่าแต่ชี้หน้าแล้วแค่ขึ้นเสียงนี่ผมว่าคนระดับเป็นผู้บังคับสูงสุดของโรงพักนั้นนะพี่ปองครับเสียหน้านะใหญ่สุดในโรงพักนั้นลูกน้องจะว่ายังไงเนี่ยโดนลูกเดินไฮเซอร์ลูกนัดชี้หน้าด่าเงี้ยนี่จะลองเป็นอัญชลีปีชี้หน้าด่าผู้กำกับแกปัดนิ้วฉันหักแล้วไอ้นิ้วชี้ไม่อยู่ลูกน้องรวบเลยใช่ลูกน้องรวบป้านี่เดี๋ยวนี้เลยอุดรไปไหนไปประกันด่วนนี่แบบลูกนัดเจนเย็นจริงๆนะแล้วก็เดินถอยหลังกรูดเลยนะพลโทนันเสด็จก็เลยถามว่า
น้องจะไม่รักษาเกียรติยศของตำรวจทั้งหลายทั้งปวงเหรอพี่ขอถามหน่อยเพราะเรื่องคดีก็เรื่องคดีแต่เรื่องที่แบบถูกกระทําการเช่นนี้พฤติกรรมแบบนี้น้องจะไม่รักษาเกียรติยศเอาอะไรไว้เลยเหรอคำตอบคือไม่หรอกค่ะกระใจเย็นกระใจดีพ่อพระพุ่มกับสน.ลุมพินีนี่พ่อพระมาท่านผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งความไม่ใช่แจ้งความค่ะขออนุญาตประกาศเพราะว่าเจ้าตัวก็คงอยากให้ทุกคนได้ทราบเพราะว่าได้ไปทำกิจกรรมมาหลายกิจกรรมมานะคะณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำคนเสื้อแดงค่ะติดโควิดรอบที่2แล้วนะคะผลตรวจ ATKA วันนี้ขึ้น2ขีดเขาบอกเขาไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตั้งแต่รู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไม่เจอใครเลยนะคะโชคดีค่ะเขาบอกว่าโชคดีเขาวัคซีนมา3เข็มแล้วแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นมารอบหนึ่งก็ปักหลักสู้อยู่บ้านละค่ะกินยาตามอาการตรวจออกซิเจนวัดไข้ดูแลตัวเองมีปัญหาอะไรค่อยว่ากันมีปัญหาโทรหาพี่อุดรนะทวด มูลนิธิยังมีเราเดี๋ยวจะเอารถหมอไปรับไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรจมูกได้กลิ่นรู้รสบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็ติดรอบ2อาการไม่หนักครับคุณชินและรู้วิธีปรับตัวครับรู้วิธีปรับตัวถ้าขัดข้องอะไรอยากจะเอาอะไรก็บอกอุดรนะก็ทำยังมีเราช่วยคนส่งโรงพยาบาลมันเยอะมากแล้วนะชวนวันว่าเอ๊ะนี่ติดช่วง10เมษายนหรือเปล่านะก็นี่ไงเขาถึงบอกขอโทษคนที่เขาเจอมาตลอด7วันย้อนหลังไปเนี่ย7วันย้อนหลังไปใครเจอคุณณัฐวุฒิก็กักตัวกันนะคะป้าแสดงวันก่อนที่ไปกอดไปหอมไปถ่ายรูปร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็นะตรวจหน่อยนะ ATK นิดนึงหน่อยนะครับผู้มีความเสี่ยงสูงไงจริงๆแล้วผู้มีความเสี่ยงสูงเนี่ยถ้าไม่พูดถึงโควิดนะทุกคนที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณทักษิณเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงหมดนั่นเราไม่พูดถึงโควิดนะผู้มีความเสี่ยงสูงหมดเลยเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นช่วงแรกของเราขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาใน Facebook วันนี้โอ้โหพุ่งพรวดมากวันนี้ Facebook เราร้อนมากเลยนะคะคนเข้ามาเต็มไปหมดเลย YouTube เป็นไงคะตอนนี้อยู่ที่ 11,000 ครับพี่ปองครับเชิญค่ะออกกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะแต่ตอนนี้ไปฟังน้องฟ้านปิงๆคุยกันกับคุณตู่ก่อนค่ะThank you.